โคล่ากินเยอะไประวังจะหายซ่ามีผลเสียและโรคร้ายมากมายที่ต้องรู้การดื่มน้ำอัดลมประเภทโคล่ามากเกินไปก่อให้เกิดความผิดปกติที่กล้ามเนื้อจากสถิติพบว่ามีผู้ที่ชอบดื่มโคล่ามากกว่า2ลิตรต่อวันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ผลิตก็เพิ่มปริมาณเครื่องดื่มที่วางขายในท้องตลาดมากขึ้นดร.โมเสสอาลิซาฟจากมหาวิทยาลัยไอโอนินาประเทศกรีซผู้ศึกษากล่าวว่าโรคที่พบนั้นมีทั้งฟันผุเบาหวานกระดูกบางกล้ามเนื้อและจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติทั้งยังมีโรคไฮโปคาลิเมียหรือระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำเกินไปดร.อาลิซาฟยกตัวอย่างถึงกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ21ปีและกำลังตั้งครรภ์มารับการรักษาในโรงพยาบาลเธอมีอาการอ่อนเพลียไม่อยากกินอาหารอาเจียนจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยดื่มโคล่าวันละ3ลิตรทุกๆวันเป็นเวลานาน6ปีแล้วและพบโรคไฮโปคาลิเมียด้วยสำหรับการรักษาทำโดยการงดดื่มโคล่าและให้รับประทานโพแทสเซียมไม่นานผู้ป่วยกลับมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นในเคสอื่นที่ผู้ป่วยดื่มโคล่าวันละ 2-9 ลิตรพบว่าผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อผิดปกติไปจนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ถาวรดร.อาลิซาฟกล่าวต่อไปว่าปัจจุบันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการขายเครื่องดื่มแก้วใหญ่ขวดใหญ่มากขึ้นเราควรต้องจับตาดูเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคส่วนสาเหตุที่โคล่าทำให้ปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายลดลงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ที่อาจเป็นไปได้คือน้ำตาลในโคล่าทำให้ไตขับโพแทสเซียมออกไปมากเกินไปอีกทฤษฎีหนึ่งคือคาเฟอีนในโคล่าเป็นตัวขับโพแทสเซียมและแม้จะเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีคาเฟอีนแต่ก็ทำให้เกิดโรคไฮโปคาลิเมียได้เช่นกันเพราะน้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมทำให้ท้องเสียได้ขอขอบคุณข้อมูลสาระความรู้ดีๆจาก variety.tiny.com อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ